ลองซิตื่นเต้นอู้หนังสือเล่มใหม่เอาเล่มไหนดีนะพาราโบลาไม่เป็นใครกันหนอแอบเล่นเกมออนไลน์ใครกันหนอยังติดกับเกาหลีใครกันหนอมีแต่เธอทุกลมหายใจใครกันหนอเธอเคยเมากับชาวบ้านไม่วางสายใครกันหนอยังไม่ได้ทำสักสำหรับที่จบค่ะตอนนี้ปังปังน้องแล้วก็ได้เห็นฉาบได้เห็นเครื่องประกอบจังหวะไม่ว่าจะเป็นกลับฉาบใหญ่มงแล้วก็ชิงนะใครถือชิงชูสูงๆที่ลูกนี่ชิงหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็ฉาบเล็กหน้าตาเป็นแบบนี้ได้เห็นของจริงแล้ววันนี้ครั้งแรกดีใจไหมลูกดีใจครับและเดี๋ยวเราจะใช้เวลาในการเรียนรู้แล้วก็สร้างวงดนตรีขึ้นมาให้กับโรงเรียนวัดกลางนะคะและเดี๋ยวมาพบกับพวกเราในเต็มวงอีกทีนะคะบ๊ายบายค่ะมันก็มีความฝันให้ไล่ตามใครกันหนอใครกันหนอใจและในวันนี้ใครกันหนอลิขิตชีวิตของเราThank you.
ขวัญผมดีใจมากเลยครับที่ได้ตีกลองย้ายเพื่อนประกอบจังหวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าถ้าบริษัทในสโมสรหรือที่ไม่มาบริจาคกองยาวผมจะได้ตีกองยาวให้เพื่อนรับหรือเปล่าผมยังไม่รู้ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิมพ์ดาคุณนแดงค่ะหนูดีใจมากเลยค่ะที่ได้มารำกองยาวแบบนี้ค่ะปกติหนูไม่เคยได้มารำแบบนี้มาก่อนค่ะหนูเคยได้รำจากลำวงหรือไม่ก็เพลงซาวค่ะหนูไม่เคยได้มีโอกาสมารำกองยาวสดๆแบบนี้ค่ะหนูรู้สึกสนุกแล้วก็ทำให้หนูมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะหนูก็ต้องขอขอบคุณบริษัทผมก็ต้องขอขอบคุณสโมสรเลอแตนค่ะขอบคุณค่ะนะสวัสดีค่ะการเด็กหญิงการดาราไม้ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดการธรรมวิหารราชวิทยาขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความเมตตาอนุเคราะห์ช่วยเหลือสนับสนุนสิ่งของเช่นกองยาวตู้ยาหนังสือเพื่อส่งเสริมพัฒนาการการศึกษาของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดการธรรมวิหารราชวิทยาให้มีสุขภาพสุขภาพที่ดีและเก่งดีมีความสุขตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและหวังว่าท่านจะให้ความเมตตาเรียนของเราตลอดไปดิฉันในนามนักเรียนโรงเรียนวัดการธรรมวิหารราชวิทยาขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกนี้อำนวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเพื่อปกปักรักษาคุ้มครองท่านให้ปราศจากทุกข์ปราศจากโศกทั้งปวงได้เลยขอขอบคุณค่ะผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนรองนายกเทศมนตรีนายกสโมสรโรตารี่ทั้ง4ใช่ไหม4สโมสรผู้ช่วยผู้ช่วย5สโมสรวันนี้สั่งขอให้ผมเป็นตัวแทนไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ให้มาพูดก็ความจริงอะผมสนับสนุนว่าในการทำกิจกรรมเนี่ยขอให้ทำในชุมชนและทำร่วมกันหลายๆสโมสรเนี่ยประการที่หนึ่งเป็นการปลุกมิตรประการที่สองจะทำให้ชุมชนเนี่ยเห็นว่าเราเป็นองค์กรบำเพ็ญประโยชน์นะครับองค์กรบำเพ็ญประโยชน์เราจะทำความเป็นประโยชน์เราไม่ใช่องค์กรการกุศลนะครับเราจะมีวัตถุประสงค์ว่าจะช่วยในสิ่งที่ให้เขาสามารถทำไปดำรงชีวิตได้ไปช่วยตัวเองได้นั่นเป็นหลักการของโรตารี่เพราะฉะนั้นที่เราร่วมกันทั้ง5สโมสรก็เป็นการทำนุบำรุงการศึกษาหรือว่าเป็นการความเป็นประโยชน์นะครับในการบำเพ็ญประโยชน์เพราะฉะนั้นผมก็ไม่อยากพูดยาวก็จะทำเรื่อยๆเรามีผู้ช่วยผู้ยิ่งใหญ่ที่มาและก็มีประธานบำเพ็ญประโยชน์ของสโมสรทั้ง5สโมสรมาร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์และก็มาสำรวจว่าจะทำอะไรและยังจะทำต่อไปที่นี่จะมาปลูกต้นไม้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรีขอบคุณสโมสรโรตารี่ทั้ง5สโมสรและขอบคุณคุณครูโรงเรียนที่ต้อนรับเป็นอย่างดีทำให้นึกถึงตอนเด็กๆกับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับเรียนท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางนะครับท่านรองนายกเทศมนตรีท่านคณะผู้บริหารคณะครูอาจารย์ท่านอดีตนายกท่านมวลนายกต่างสโมสรมวลมิตรโรตารี่ทุกท่านและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ
ผมนายกภูกิจไทยเจริญสุขครับเป็นนายกสโมสรโรตารี่พัทสมุทรเจดีย์ครับผมรู้สึกขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับทางสโมสรพัทสมุทรเจดีย์ได้ตระหนักเกี่ยวกับการทำการบำเพ็ญประโยชน์กับสถานศึกษาสถานที่รักษาพยาบาลโรงพยาบาลนะครับการทำบำเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียนวัดกลางนี้ทางสโมสรก็ได้มีการประชุมแล้วก็ปรึกษาหารือรวมทั้งการสำรวจเพื่อที่จะมาทำบำเพ็ญประโยชน์นะครับทางสโมสรรู้สึกดีใจนะครับที่โรงเรียนวัดกลางให้สโมสรพระสมุทรเจดีย์และขอบคุณทุกสโมสรทุกท่านนะครับที่ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อมอบสิ่งของให้กับนักเรียนนะครับการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญนะครับมันก็จะเป็นสมบัติที่เราสามารถส่งต่อให้เด็กๆได้แม้กระทั่งถึงแม้ว่าเขามันจะไม่ใช่ลูกหลานแล้วนะครับแต่มันเป็นสมบัติที่ทุกท่านสามารถมอบให้เด็กๆได้ครับขอบคุณครับชมการแสดงลิเกมือเป็นการแสดงของประจำศาสนาอิสลามนะคะนักเรียนที่ผู้แสดงก็มีครูแล้วก็มีสลิมนะคะเรียนเชิญรับชมได้เลยค่ะใครกันเนาะคนคนนั้นนั้นเป็นใคร
นคนนั้นเขาทำอะไรแต่เตือนเอาไว้ถ้าเครียดเกินไปจะหน้าเหี่ยว